สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเริ่มบีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้เอาอรับเสริมหวงจุ้ยดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะสําหรับปี2566นะคะดวงดาวเปลี่ยนทิศเราก็ต้องปรับเปลี่ยนกันทุกปีค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงทิศ ใต้ของบ้านกันนะคะว่าควรจัดอย่างไรนะคะจะเสริมความเป็นมงคลและช่วยเรียกทรัพย์ได้ดีมากๆเลยค่ะแต่ก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ก่อนค่ะทิศใต้นะคะในปี2566นี้ถือว่าเป็นทิศที่ดีหรือทิศมหามงคลค่ะปีนี้นะคะดาว8ขาว โปยแปะนะคะแทนสัญลักษณ์ของดาวเลขแปดธาตุดินเป็นดาวมหามงคลค่ะดาวแห่งนักปราชญ์ผู้รอบรู้ผลประโยชน์โชคลาบค่ะเศรษฐกิจการเงินการค้าได้มาอยู่ ความรุ่งเรืองความก้าวหน้าจอมาอยู่ทางทิศใต้นะคะส่งผลในเรื่องโชคราบพภกทรัพย์เงินทองไหลามาเทมาอุดมไปด้วยทรัพย์สินและความมั่งคั่งร่ำรวยธุรกิจการค้ามีโอกาสก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองค่ะอุปสรรคปัญหากเก่านะคะที่แก้ไม่ตกจะได้รับการแก้ไขคลี่คลายลังก่อล่างสร้างตัวนะคะหรือซบเซา เมื่อปีกายจะกลับมาพลิกฟื้นคืนชีพที่เจ็บป่วยเรื้อรังก็จะหายที่สุขภาพอ่อนแอก็จะอยู่อย่างแข็งแรงทั้งโอกาสช่องทางอาหาสั่งงานริมทรัพย์ทั้งเรื่องที่น่ายินดีมีสมาชิกเกิดใหม่นะคะในครอบครัวนั่นเองค่ะตำแหน่งสำคัญที่ผูกพันกับทิศใต้จะส่งผลดีเป็นพิเศษโดยเฉพาะธุรกิจอาชีพโรงแรม โกดังห้างสรรพสินค้าคอ,คอนโดมิเนียมอส,สังหาซุปเปอร์มาร์เก็ตการใช้ทางศาสนาเครื่องหนังวัสดุนะคะก่อสร้างและธาตรักษาความปลอดภัยหรืออาชีพอื่นๆจะประสบความสำเร็จร่วมด้วยค่ะการติดต่อเจราจานะคะจะราบรื่นโชคราบไห้มาทั้งทางตรงและทางอ้อมนะคะทรัพย์สินเงินทองพอ่อพูนอส,สังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นค่ะ ซึ่งนะคะทีนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าเราต้องเสริมฮวงจุ้ยทิศใต้ให้ดีขึ้นอย่างไรคะ่ะหากต้องการผลลัพธ์ที่เพิ่มพูนในตำแหน่งนี้นะคะซึ่งผูกพันกับดวงดาวควรวางปีเสียนะคะปีเสียเป็นลักษณะอย่างไรปีเสียเป็นสัตว์มงคลโบราณตามความเชื่อของชาวจีนในภาษาจีนเรียกว่าผีซิ่วคะ่ะเชื่อกันว่าปีเสียเป็นลูกตัวที่9้าของมังกรซึ่งเป็นตัวแทนของความมงคลรูปร่างมีลักษณะ ของสัตว์หลายชนิดผสมกันทั้งมังกรสิงโตกกวางนกและปลาสัตว์มงคลชนิดนี้ตัวผู้เรียกว่าปีตัวเมียเรียกว่าเสียโดยลักษณะที่ดีของปีเสียมีแปประการดังนี้ค่ะ1ค่ะปากอ้ารับทรัพย์ค่ะสองค่ะหางยาวกวักโชคค่ะ3ยกหัวข่มศัตรูค่ะ4ทะฝ่าเท้าตะปบเงินตะปบทองค่ะหก้าวขาเพื่อความก้าวหน้าค่ะ6ค่ะลิ้นเจ้าตวัดโชคลาภเข้าบ้านเรานั่นเองค่ะ7ดนะคะ อกผึงผายหนากเกรงขามค่ะแปดไม่มีรูทวารเพื่อกักเก็บเงินทองของเราองนั่นเองค่ะไม่ให้รั่วไหลนะคะซึ่งนะคะชาวจีนมีความเชื่อกันว่าเนื่องจากนะคะไม่มีรูทวารปีเสียสัตว์เป็นสัตว์ที่ไม่ขับถ่ายเนื่องจากไม่มีรูทวานนั่นเองค่ะทําให้ชาวจีนมีความเชื่อว่าการได้ครอบครองปีเสียจะช่วยเรื่องการ เก็บทรัพย์ทาให้เงินทองไหรมาเทม,มาค่ะอีกทั้งยังเชื่อว่าปีเสียเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยคุ้มครองปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายกับผู้บูชานั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามาดูกันอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เสริมทิศใต้นะคะได้นะคะอีกอย่างหนึ่งนอกจากปีเสียแล้วก็ควรติดดวงไฟ สีแดงสองดวงนะคะเพื่อกระตุ้นพลังดาวแปดขาวนะคะา้าดินให้มีพลังอำนาจสู่ความสมดุลมากยิ่งขึ้นค่ะยังช่วยกระตุ้นเรื่องโชคลาภเงินทองให้เพิ่มพูดทั้งกงินกระจัด อุปสรรคขวากน้ำทั้งหลายให้จางหายไปค่ะให้พบแต่ความสำเร็จราบรื่นในปี2566นี้ลองไปปรับกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ทีมงานเริฟรได้หวมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้ของเราจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับส c r ร b ์เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากเราค่ะ